ทุกชาวบ้านวันนี้พวกเรามากันที่เชสเตอร์กริลปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเชสเตอร์แล้วสำหรับเรื่องร้องเรียนในวันนี้ก็คืออยากออกทีวีอยากออกทีวีเหรอครับเมื่อพูดถึงเชสเตอร์แล้วนึกถึงอะไรกันบ้างครับไก่ย่างครับและเมื่อพูดถึงไก่ย่างเราต้องทานคู่กับน้ำจิ้มเออก็ถูกครับเมื่อพูดถึงไก่ย่างน้ำจิ้มเราต้องทานคู่กับข้าวเหนียวเออแม่งก็ถูกครับไก่ย่างน้ำจิ้มข้าวเหนียวแล้วก็ต้องมีช้อนซ่อมใช่ครับไม่งั้นร้อนมือกันตายห่าเลยนะครับถ้ามีช้อนซ่อมแล้วล่ะครับเราต้องทานคู่กับอะไรเป็นกับกับเพื่อนกับเพื่อนสมมุติมีเพื่อนแล้วไก่ย่างต้องกินคู่กับลาบลาบไงลาบลาบใช่นั่นก็ถูกครับมีอีกเมนูนึงมันขึ้นต้นด้วยคำว่าส้มโอ้ยากว่ะยากอ่ะส้มโอส้มเช้งเมืองนนลงท้ายด้วยคำว่าตำส้มเช้งเมืองนนตำถูกต้องทุกเจ้าบ้านวันนี้มีคนร้องเรียนมาว่าที่เชสเตอร์ไก่ย่างอร่อยแต่ไม่มีส้มตำให้ทานคู่วันนี้เชสเตอร์มีเมนูใหม่แล้วครับนั่นก็คือส้มตำและไม่ใช่ส้มตำธรรมดาเพราะมันเป็นส้มตำเชหลังจากที่คุยกับชาวบ้านแถวนี้แล้วไม่ได้ความมาร่วมนาทีนึงครับผมจะลองให้ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ลองทานเมนูใหม่จากเชสเตอร์ดูนะครับตามชื่อของเขาเลยนะครับข้างในเป็นส้มตำพี่ครับนี่มันมะละกอครับไม่ใช่ส้ม เออว่ะแล้ว ทั้งเชสเตอร์เขารู้ไหมเนี่ย วิธีการก็คือคุณเปิดฝาครับหลังจากนั้นใส่น้ำส้มตำครับจากนั้นปิดฝาแล้วทำการเช็คครับขอท่าเช็คสวยๆคนละหนึ่งท่าครับคุณพี่คนนั้นมาในท่าของบาร์เทนเดอร์เบอร์18นะครับศีรษะเหล็กอาเจ็กข้างบ้านครับโอ้โหเช็คจริงเป็นไงบ้างครับพี่เช็คอันนี้สิครับเช็คตัวไปแล้วเช็คแต๋วต่อละกันส่วนถ้าเช็คของผมก็คือเรียกว่าเช็คลับหลังอย่าหวังจะได้เห็นครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วเราก็ทำการกินครับหอมหอมเผ็ดอันนี้กินจริงจังครับไมโครโฟนยี่ห้อนี้รสชาติดีมากเลยนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับผมว่าลงตัวเลยเผ็ดเท่านี้สำหรับผมโอเคละเพอร์เฟคเลยแต่เป็นผมกินได้เผ็ดกว่านี้เพราะว่าเป็นคนกินเผ็ดมากๆผมชอบในส่วนนี้ดีวันนี้ผมก็เลยเตรียมให้ทุกคนสามารถคัสตอมส้มตำของตัวเองได้ครับผมรู้อยู่แล้ว2คนนี้ชอบทานเผ็ดเป็นพิเศษตรงนี้คือส่วนผสมที่จะให้ทุกคนได้คัสตอมส้มตำของตัวเองปิดฝาไว้ทำไมผมอยากให้เกิดความตื่นเต้นอยากให้เปิดมิติใหม่ๆได้รับรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยกินที่ร้านอาหารที่ไหนมาก่อนซึ่งส่วนผสมพวกนี้ร้านอาหารเกือบทุกแห่งก็ไม่ค่อยนำมาใช้กันนะครับผมอยากให้ทุกคนเปิดใจกว้างก่อนอื่นผมแจกแก้วเช็คให้ก่อนครับเพชรครับครับผมทำไมมีแค่3ใบครับผมเป็นพิธีกรไงที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นส่วนผสมทั้งหมด12อย่างก่อนอื่นผมจะให้คุณเลือกส่วนผสมหลักก่อนนัดได้แล้วไหมครับอะไรอ่ะมะม่วงครับของโค้ชครับอันนี้น่าจะมะละกอส่วนผสมของคัตโตครับเฮ้ยโอเคนี่น่าจะเป็นแตงกวาปะตำแตงต่อไปเป็นส่วนผสมรองครับผมเลือกคนละหนึ่งอย่างครับเป็นพริกนะครับวาซาบิกิมจิป่ะกิมจิตำแตงกิมจิเริ่มแย่เรื่อยๆละเห็นคาโตบอกว่าเอ้ยเริ่มแย่ผมมีเครื่องช่วยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมคิดถึงน้ำร่วมสาบานเสือร้องไห้เมื่อตอนเก่าๆอ่ะคุ้นมากเลยอ่ะโอ้โหไปคิดมากเลยมันคือผมแค้นตั้งแต่ตอนนั้นกะจะเล่นมันคนเดียวนี่แหละแต่มันหลายปีมาแล้วเรื่องพวกนี้มันควรจะต้มล้างต่อกัน10ปีล้างแค้นยังไม่สายคนละหนึ่งอย่างเครื่องปรุงครับวัตถุข้างในนะครับค่อนข้างหนักถ้าเปิดมาเป็นหินก็ต้องกินนะครับเต้าหู้ยี้ครับอันนี้เริ่มไม่เข้ากันแล้วถ้าใครนึกไม่ออกว่าเต้าหู้ยี้คืออะไรคือส่วนผสมเริ่มต้นของเย็นตาโฟถั่วที่เอาไปหมักให้เสียและของคุณโค้ดดี้นั่นก็คือเป็นผงผงขยะเฮ้ยเกลือไม่แล้วมันเยอะมากคุณคนกินรสจัดไม่ใช่เหรอจัดมาแย่อุ้ยน้ำมันของคาโตะจะเป็นน้ำตาลปี๊บครับไม่ผมจำได้คาโตะชอบทานหวานพอดีเลยเนี่ยผมถามตรงๆถ้ากินเข้าไปอย่างนี้ติดคอไหมไม่ติดไม่ติดมึงต้องตอบว่าติดกันสิเพราะนี่มันยังมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่อีกนี่เห็นไหมไม่รู้อันนั้นกูเห็นเงาแล้วหนามากเลยอ๋อน้ำเต้าหู้ครับเพื่อสุขภาพพริกเต้าหู้เต้าหู้หยีกับมะม่วงเปรี้ยว very good โอ้โซดาครับมันไม่ได้เข้ากันเลยอืมน้ำมะนาวใช่ป่ะกูนึกเอาเปรี้ยวมากเลยเชิญทุกคนเช็คครับต้องกินจริงเหรอกินจริงครับสุขภาพตัวคุณภาพนี่ซื้อไม่ได้นะโอ้หน้าตาสดชื่นนะครับ
ปล่อยนะดูหนักสุดโอ้ขณะนี้ประเมินจากสายตานะครับคุณคาโตะเนี่ยดูเหมือนส้มตำที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นของคุณโค้ชนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนโคสลอมากๆเลยใครจะทานก่อนดีครับคือจะบอกว่าขึ้นจมูกคนดูนะครับคุณกินเชสเตอร์ดีแล้วนะครับไปแล้วนะครับจมูกก็ขึ้นเค็มก็เค็มกลิ่นวาซาบิมาถึงนี่เลยอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับคือมันขึ้นจมูกเนี่ยแล้วมันก็เค็มแบบหาฮึบฮะอร่อยมากเลยครับต่อไปเป็นส่วนของคุณคาโตะครับกินเลยคำใหญ่ไปเลยแตงแรงมากแตงหอมแตงหอมกินโอเคนะกินโอเคหรือจะแลกกับผมก็ได้ไอ้สตาร์มันเป็นคนกำหนดดีแล้วแหละเนี่ยชัดแล้วอร่อยยังไม่กินเลยมันออกมาไม่ได้ไม่นับอร่อยเปรี้ยวมากพี่บางคนเขาชอบกินเลยนะใช่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 ความเปรี้ยวหายไปแล้วกิมจิมาละอร่อยมากเลยครับแล้วก็ขอปิดรายการเลยแล้วกันนะวันนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คนขยาวทำไมและสำหรับไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือแก้วนี้ครับแค่ว่าขวดของกูแย่แล้วไอ้นี่ขวดแย่ถ้าใครนึกผิดตามไม่ออกเดินออกไปหน้าบ้านถังขยะใหญ่ๆอ่ะขยะเปียกลงกินเหมือนขยะเปียกมากโอ้ยถังเชื้อถังเชื้อผมรู้ว่าพวกคุณชอบดูผมทำอะไรแบบนี้โอ้ชาชาโอ้ my god ของมาให้ออมเข้าไม่เอาฟู้อยู่ไปอามอยู่เมื่อกี้ระหว่างที่เรากำลังทานกันอยู่น้องลิงบ่นมาบอกว่าอุ้ยน่ากินจริงปะดมก่อนเอากินก่อนเอากินก่อนเอ้ยใครไม่ซักเก็ตในนัวไหมมันเลยเขาไม่นัวไปแล้วมันเป็นเวิร์บถูกไปย้ายช่องสองโอ้โหพี่ผมเข้าใจพี่แนทแล้วอ่ะเออแต่พี่ตาไหลมันคืนไม่ได้หรอพี่กินน้ำ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 พอแล้วเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนจบไปแล้วนะครับสำหรับส้มตำเช็คแบบภาคพิสดารน้องๆหนูๆอย่าเอาไปเล่นที่บ้านนะครับส่วนต่อไปนี้จะเป็นส้มตำเช็คแบบอร่อยแล้วครับผมต้องบอกว่าลืมเมื่อกี้ไปเลยมันแค่เกมนะครับนี่คือส้มตำเช็คอร่อยจริงของเชสเตอร์นะครับมาลองกินได้เลยต้องบอกว่าเป็นส้มตำเนื้อใหม่ฉีกกดเกมแซ่บกันได้ทุกที่ on the go กันได้เลยต้องบอกว่า on the go นี่สะดวกมากๆนะเพราะว่าสามารถพกแบบนี้ไปกินที่ไหนก็ได้หรือกินไม่หมดกินเสร็จปุ๊บเราปิดเอาไว้และอย่าลืมนะล่าเสร็จต้องเช็คก่อนอย่าลืมเผื่อก่อนทานบอกเลยว่าแซ่บมากขึ้นใครที่เคยบอกว่ากินไก่ย่างของเชสเตอร์แล้วคิดถึงส้มตำวันนี้เขามีแล้วนะครับซึ่งพอกินพร้อมกันเนี่ยเขาบอกเลยว่าลงตัวไก่ย่างของเชสเตอร์เนี่ยนะมันจะรีดน้ำมันออกมาเยอะมากๆเนื่องจากว่าเตาของเขาเนี่ยเวลาย่างปุ๊บน้ำมันมันจะออกมาหมดเลยนะใครที่กำลังแบบลดน้ำหนักนะแนะนำให้กินไก่ย่างแบบนี้เลยใช่อร่อยสุดตอนไหนรู้ไหมตอนไก่ย่างมาอย่างแห้งๆปุ๊บแล้วจิ้มกับน้ำส้มตำตอนเอาไมโครโฟนนะครับของเชสเตอร์จิ้มไปกับน้ำจิ้มแจ่วของเขาแจ่วอร่อยว่ะคนไทยอ่ะสุดท้ายอ่ะจะกินอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารอะไรก็ตามแหละทุกประเทศสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาตายรังกันที่อาหารไทยที่เชสเตอร์เนี่ยมีเมนูลับ2อย่างไม่รู้คนดูเป็นป่ะฮะอย่างแรกคือพริกน้ำปลา2คือชามะนาวแต่ชามะนาวเนี่ยไม่ได้มีขายทุกสาขานะวิงวอนครับไปทางท่านผู้ใหญ่เวลาไปเติมน้ำมันต่างจังหวัดแล้วแวะซื้อทานอยากให้มีจริงๆนะครับถือว่าผมขอครับครับและอีกอันนึงคือไอ้น้ำหวานๆที่ราดบนข้าวอ่ะเวลาทีมงานสั่งข้าวกล่องอ่ะเอาซอสสองห่อนะราดบนข้าวไอ้ที่หายก็ฝีมือผมนี่แหละคุณอีกแล้วเหรอยังมีนี่อย่างข้าวอบไก่ย่างอร่อยสุดๆซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่เหลือแค่69บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับที่ Chester Delivery นะครับผมโทร1145หรือว่า www.chester.co.th ครับสำหรับทุกชาวบ้านวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าไม่มีทุกข์แล้วเพราะมีส้มตำกินกับไก่ย่างของเชสเตอร์แล้วพบกันใหม่กับทุกชาวบ้านในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ